ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับโดยเฉพาะนะคะเป็นเครื่องประดับที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพกับสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยที่สำคัญเลยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของบุคคลท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าความเครียดต่างๆนะอาการเมื่อยล้าจากการทำงานรวมไปถึงอาการปวดหัวหรือว่าไมเกรนด้วยนะคะส่วนใครที่นอนหลับไม่สนิทนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของระบบเลือดให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้โทรศัพท์บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV แล้วก็รวมไปถึงพลังงานความร้อนต่างๆด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้นะคะก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆค่ะก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้แต่ต้องบอกว่ามีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะราคา999บาทต่อวันที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนท่านไหนอยากที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าพูดคุยกันกติกาตามเดิมนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลหรือว่าบอกข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามาค่ะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณจารุทัศน์นะคะ20เมษายน2536เวลาเกิดเที่ยงคืน15นาทีงานที่ทำอยู่จะทำได้นานหรือเปล่าแล้วก็ความรักเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายควรทำยังไงดีค่ะในทางโหราศาสตร์ก็ต้องถือว่าคุณจารุทัศน์ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23ฟังให้ดีตอบทีละเรื่องนะครับทั้งเรื่องของงานนะแล้วก็ทั้งเรื่องของความรักเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะในช่วงเวลานี้นะครับตั้งแต่ในช่วงย่าง21ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเกณฑ์ก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่เรียนยืนยันว่าหลายอย่างจะค่อยๆคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักแล้วก็หน้างานที่ไม่ถนัดนะอดทนหน่อยนะครับถามว่าเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงมีหรือไม่อันนี้ความรักตอบไปแล้วนะส่วนงานไม่ว่ากันนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแต่ช่วงนี้จังหวะเวลามันยังไม่เอื้อและเกณฑ์งานใหม่มันยังไม่ค่อยแจ่มถ้าเป็นไปได้ในช่วงหลังเมษากลางปี59เข้าช่วงอายุย่าง24มันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงชัดและเกณฑ์งานใหม่ก็ค่อนข้างจะดีด้วยฉะนั้นช่วงนี้อดทนให้มากและอาจจะเตรียมทางหนีทีไล่ก็ไม่ว่ากันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประเสริฐนะคะ31กรกฎาคม2518เวลาเกิด7โมงวันพฤหัสบดีการเงินติดขัดหนี้สินก็เยอะค่ะเมื่อไหร่จะพ้นเคราะห์ถามเรื่องของสุขภาพแล้วการทำบุญเสริมด้วยค่ะของคุณปีนี้จริงๆแล้วผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยนะและที่พูดอยู่เสมอเนี่ยตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมปีนี้เป็นอะไรพยายามหาให้เจอดูแลสุขภาพให้ดีปีนี้เป็นอะไรแล้วหายช้าโดยเฉพาะอาการแพ้ต่างๆนะครับส่วนดาวการเงินเสียอยู่ไม่แปลกที่คุณถามนะในแง่ของการทำบุญเสริมนะครับช่วงอายุย่าง41นี้นะครับก็มันตักบาตรถวายเพลพระนะทำให้ต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยสักสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีสภาพคล่องจะเป็นทรงนี้ครับรับซ้ายใจขวาตลอดแต่ปัจจัยดีก็ยังพอมีนะถ้าคุณจะวิ่งเต้นทำธุรกรรมในระบบเพื่อกู้หนี้ยืมสินปีจรนี้ก็พอมีโอกาสที่จะได้ลุ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเบญญาภาเลยค่ะ29กรกฎาคม2536นะคะเวลาเกิด 3:10 นาทีถามเรื่องงานเงินความรักภาพรวมค่ะ29เดือน7 36เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับปัตตนิกาลีนะเตือนเรื่องรักถ้ายังโสดอยู่คนเดียวแต่มีคู่อยู่แล้วยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยๆนะครับอยู่กันอย่างมีระยะห่างก็จะเจอกันให้น้อยหน่อยก็ได้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนงานเน้นระวังหลังหน่อยนะครับเรื่องการถูกวางยาก็ได้การเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ได้นะอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง23สถานะในเรื่องของงานเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง24ครับ
SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่29สิงหาคม2530ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกาตรงวันเสาร์นะคะคู่ครองไม่ดีเลยมีลูกแล้วใช่เนื้อคู่หรือเปล่าสักครู่ครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะยิ่งถ้ามีน้องอยู่แล้วเนี่ยผมก็คงจะเตือนว่าคงต้องใช้ความอดทนให้มากหน่อยปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดซึ่งพื้นชะตาของคุณนั้นเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยมันเป็นอุตสาหะก็เหมือนกับอยู่กันแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยลงรอยอยู่กันแล้วร้อนมันจะเป็นทรงนี้นะฉะนั้นกับคำถามที่ว่าใช่คู่หรือไม่ก็อยากจะบอกแค่ว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทรงเดิมๆก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นพยายามประคับประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง28นี้ไปให้ได้สำคัญในเรื่องของคำพูดและเหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้มีน้องแล้วด้วยนะอดทนให้มากนะครับพยายามถวายของที่เป็นคู่นะอาจจะเป็นเชิงเทียนแจกันก็ได้ส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเสริมสร้างความมีเสน่ห์ความสุภาพนุ่มนวลดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนกนะคะ7เมษายน2532ค่ะเวลาเกิด5โมงเย็นวันศุกร์เน้นเรื่องงานเป็นอย่างไรและความรักเองก็โสดอยู่ด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27ประกอบปีตกราชาโชคกรรมะเป็นเดชก็ต้องบอกว่าปีนี้จะเหมือนกับมีโชคลาภนะในเรื่องของงานมีคนอุปถัมภ์งานที่ทำมีโอกาสขยับขยายปุตตะก็เป็นสีก็หมายถึงมีโอกาสได้ริเริ่มในสิ่งใหม่ๆฉะนั้นงานถ่ายดีนะส่วนในเรื่องของความรักแต่ความรักปีนี้เหมือนใช้คำว่ามีแต่ความฉาบฉวยเกณฑ์รักใหม่มีนะครับแต่เหมือนกับหมาหยอกไก่มาไปนะแล้วก็ดูให้ดีว่าคนที่เข้ามานั้นเนี่ยเขาคลีนไหมเขามีพันธะหรือเปล่าลัคนาอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันก็อย่างที่บอกราหูทับดวงชะตาดูให้ดี SMS ต่อมาค่ะคุณพรกมลนะคะถามเรื่องของชื่อ11สิงหาคม2535นะคะเวลาเกิดเที่ยง19นาทีวันอังคารชื่อไหนดีมีชื่อใหม่ไหมเลือกถึง2ชื่อเลยเดี๋ยวดูชื่อเดิมแป๊บนึงชื่อเดิมคือพรกมลค่ะโอเคจ้ะชื่อแรกมัชชิมาแปลว่าทางสายกลางนะฮะชอกระเชอสละอิมอมาสละอานามสกุลสุขขังค่ะชื่อนี้ก็ตามสูตรเลยนะเกิดวันอังคารใช้วรรคพระฤหัสนำก็ใช้วรรคสีที่เป็นสุภาพสตรีก็ยิ่งดีนะครับไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็สวยความหมายก็ดีผมชอบนะเมื่อรวมกับนามสกุลก็จันชมตรูพุทธนงยาวได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรฉะนั้นชื่อนี้ผ่านเดี๋ยวลองดูอีกชื่อหนึ่งนะปวริสาค่ะปวริสาจริงๆแล้วก็ดีหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณคือหลักการในแง่ของทักษะก็ใช้วรรคพระฤหัสนำก็เสริมโชคลาภความสำเร็จเสริมหลักทรัพย์เงินทองเสริมสร้างความมีเสน่ห์นะเหมือนกันชอบความหมายชื่อไหนใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิดตี2ตรงฟ้าสว่างเป็นวันอังคารลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะขอบคุณนะข้อมูลชัดเจนนะคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ ขออภัยกรุงเทพมหานครลัคนากุมก็คนที่มีอาการปัญหาสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยตั้งแต่ช่วงปีก่อนหน้านี้เข้าช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยอาการจะทุเลาลงนะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าพยายามเข้าหาหมอนะพยายามหาข้อมูลหมอที่ไหนดีหมอที่ไหนเก่งส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเหมือนกันครับของคุณเนี่ยโยงพยายะด้วยพื้นชะตาและปีนี้เป็นอุตสาหะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการประทะระวังในเรื่องของคำพูดให้มากที่สุด SMS ต่อมาค่ะคุณใบเตยนะคะ30กันยายน2528ค่ะเวลาเกิด3ทุ่ม26นาทีวันจันทร์เรียนต่อศิลปศาสตร์อังกฤษจะจบไหมคะแล้วก็จะได้รับราชการหรือเปล่าก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะอ
ตอบเป็น2 ส่วนนะครับจบหรือไม่สำคัญตรงช่วงย่าง31ของคุณเนี่ยใกล้จะเข้าย่าง31เต็มทีแล้วนะเกณฑ์ย่าง31เนี่ยต้องบอกว่าเกณฑ์การเรียนไม่ค่อยดีต้องใช้ความพยายามให้มากแล้วก็หลักการทำบุญเสริมหลังมันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะและอาชีพนี้นะครับถ้าจบมาทางด้านภาษาโดยตรงอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเชียร์ให้เป็นไกด์เลยเพราะว่าของคุณถ้าทำงานด้านการใช้ภาษาคุณต้องมีการจรมีการเดินทางฉะนั้นระหว่างการนั่งโต๊ะเป็นทรานสเลเตอร์แปลกับงานไกด์ที่ใช้ภาษาในการแนะนำนักท่องเที่ยวเชียร์กลุ่มหลังดีกว่าครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอังุ่นสาลิกาค่ะจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่16สิงหา2501เกิดเวลา17นาฬิกาค่ะจ้ะวันอะไรคะประมาณวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้กาลกินีจี้ไปที่เรือนงานในช่วงย่าง58จะถามเรื่องงานหรือเปล่าหรือว่ามีความไม่แน่ใจเรื่องงานอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็ทำน้อยลงคือรับจ้างซักรีดมาตั้งแต่พอดีแฟนป่วยตั้งแต่ปี39ไอ้ฟองสบู่แล้วแกก็เสียไปแล้วคือติดต่ออาจารย์ไม่ได้เลยแล้วก็แฟนเสียไปปี55แล้วก็มันก็ชีวิตก็พอหลังแกเสียก็ดีขึ้นน่ะแล้วตอนนี้ก็มารับจ้างซักรีดแต่ตอนนี้ก็รับงานน้อยลงด้วยสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยค่ะจ้ะก็เสียใจด้วยเรื่องแฟนนะครับก็อย่างที่ทายเมื่อสักครู่เนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนงานก็หมายถึงผลประกอบการลดน้อยลงก็ได้หรือมีความเปลี่ยนแปลงอย่างของคุณเนี่ยมันดรอปลงด้วยปัญหาสุขภาพก็โอเคนะก็ลองประเมินตัวเองดูแต่ปีนี้ทรงงานมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซักรีดเหรอซักรีดซักรีดความจริงมันอาจจะส่งผลโดยตรงคือถามว่าเด่นที่สุดในดวงหรือเปล่าไม่นะแล้วก็ต้องบอกว่าระหว่างแรงที่เราลงไปกับรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูเหมือนก็ไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่นะไม่คุ้มค่ะลูกชายยังบอกไม่คุ้มคือตอนนั้นแฟนป่วยแล้วทีนี้เราต้องหาเงินเข้าบ้านไงก็ดูแฟนด้วยแล้วก็ได้ทำงานในบ้านไปด้วยก็ประคองไปจนแกเสียนะฮะก็ดูแลกัน16ปีก็ตอนนี้ก็เลยทำต่อทีนี้อายุมากแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเริ่มอะไรอีกอย่างก็ไม่มีทุนด้วยฟังให้ดีนะอย่างที่เรียนแหละมันอุตสาหะมันเหนื่อยแล้วมันได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพรากมันก็ไม่เด่นแล้วมันเหนื่อยยากในแง่ของอาชีพอันนี้ที่เด่นกว่านะอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดไหนจังหวัดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลาค่ะจ้ะอย่างนี้นะคือจริงๆแล้วในดวงผมก็คงจะพยายามแนะนำให้ทำอะไรที่ลงทุนไม่เยอะนะถ้าคุณสนใจโหราศาสตร์อย่าเพิ่งปฏิเสธนะถ้าคุณสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยผมยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้แล้วดีเดี๋ยวยังไงลองติดต่อใหม่เนาะจ้ะจ้ะมา SMS กันก่อนเลยดีกว่านะคะคุณแพนมณีนะคะเกิดวันที่9มีนาคม2519เวลาเกิด16นาฬิกา9นาทีวันอังคารงานเงินแล้วก็ความรักค่ะครับก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะปีนี้ในเรื่องของงานนะครับก็ถ้าคุณมีลูกน้องบริวารปีนี้ฟังเขาเยอะๆนะมีโอกาสจะได้รับผลจากคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราหรือจะได้รับการซัพพอร์ตปัจจัยเด่นอีกเรื่องนึงคือการริเริ่มงานโครงการใหม่ๆปีนี้อยากจะนำเสนออะไรขอให้ทำแต่ความรักไม่ค่อยดีถ้ามีคู่แล้วเนี่ยอุตสาหะอีกแล้วครับก็ร้อนอยู่กันแล้วร้อนหงุดหงิดผมใช้คำนี้นะแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิมลจันทร์นะคะเกิดวันที่13ตุลาคม2528ค่ะเวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันอาทิตย์อาชีพที่เหมาะกับดวงนะคะตอนนี้ทำงานบริการร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างถ้าหมายถึงบริกรลักษณะเสิร์ฟนะหรือว่าดูแลคนที่อยู่ในห้างเนี่ยจริงๆถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นแต่ยังดีนะไม่ได้บอกของไทยไม่ดีนะของคุณเนี่ยทำกับต่างชาติจะสมรูปมากกว่าแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่เดี๋ยวลองดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นอาชีพที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะครับไปเรียนตัดผมชายดีทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกีฬานะขายอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่เด่นกว่าฝากเป็นการบ้านนะครับจ้ะมาในส่วนของสายกันต่อเลยดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะค่ะขอโทษค่ะสายหลุดไปค่ะไม่เป็นไรครับ16สิงหา2501 01 2501ค่ะจ้ะโอเคก็11นาฬิกาเนาะ
17ค่ะ17ตอนเย็น17ก็อย่างที่เรียนก็กลับมาประเด็นเรื่องงานแหละปีนี้พอกาลีมันจี้มันก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานก็อย่างที่เรียนนะลองดูถ้าเปิดใจให้กว้างผมยืนยันว่าดวงนี้ถ้าตั้งใจศึกษาโหราศาสตร์ได้อีกอันนึงที่เด่นแต่กลัวสุขภาพไม่ไหวก็คือทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยไปเรียนแผนนวดแผนไทยผมว่าตอนนี้คุณเองก็นวดคนอื่นไม่ไหวแล้วนวดตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วร่างกายไม่ดีนะก็ลองดูคำว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยขายยาขายสมุนไพรนะหรือแม้กระทั่งถ้ามีทุนรอในอนาคตทำธุรกิจพวกนวดแผนไทยพวกนี้ก็ถือว่าดีอีกกลุ่มนึงถ้ามีฝีมือลายมือในเรื่องของอาหารการกินนะครับก็ทำพวกของกินนี่แหละแต่ขอให้เป็นลักษณะอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศอาหารยวนอาหารเวียดนามก๋วยเตี๋ยวอาหารฝรั่งถ้าเป็นส่งออกได้ไหมฮะจะเป็นแบบว่าไปร่วมกับเขาเพื่อจะทำเป็นเห็นมีเพื่อนแนะนำว่าจะทำน้ำพริกอะไรพวกนี้ฮะได้ของคุณและของคุณเนี่ยยิ่งถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศสมมติถ้าทำของไทยและส่งออกใช่ไหมเมื่อกี้ที่พูดยิ่งดีนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเตือนฟังผมให้ดีนะของกินผมยืนยันทำได้และยิ่งถ้าจะเชื่อมโยงกับการส่งเข้าส่งออกหรือนำเข้าเนี่ยยิ่งดีเพียงแต่ว่าฟังให้ดีช่วง 58-59 เนี่ยทำด้วยความระมัดระวังเพราะเกณฑ์งานกับดาวอาชีพมันไม่เด่นนะแต่ทำแบบสมมุติว่าไม่ต้องลงทุนเองเยอะๆเนี่ยหมายถึงลงแรงก่อนน่าสนใจนะลงแรงค่ะเขาแบบว่าอาจจะน่าจะลงแรงแล้วก็แบบเขาคิดจะทำเขามีคิดทำอยู่แล้วเราจะไปร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจำเป็นต้องทำจะบอกให้หยุดทำเลยก็คงไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าให้ลงทุนใหญ่ๆยังไม่เอาช่วง2ปีนี้ปีเสร็จไม่เอาอ๋อค่ะนะครับก็คือของคุณเนี่ยพ้นสิงหานี้ไปก็เข้าย่าง59ก็คือเหลือปีกับเพิ่งผ่านมาเกิด2ปีโดยประมาณขออภัยนะ2ปีนี้ทำแบบเป็นลูกจ้างไปก่อนนะทำธุรกิจเรื่องของกินดีครับจ้ะแล้วสุขภาพนะคะมันจะดีขึ้นไหมไม่จริงๆแล้วปีนี้ไปจริงๆราหูเนี่ยนะก็ให้ระวังในเรื่องของพวกสิ่งแปลกปลอมนะที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งปีนี้ดาวอายุคุณอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะฉะนั้นปีนี้ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ค่อยดีฝากไปทำสองอย่างนะค่ะหนึ่งไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ได้สองถวายเทียนพรรษาหรือยังยังค่ะไปถวายเทียนพรรษาซะค่ะนะแล้วก็พยายามไปดูไปสอบถามพระที่วัดอะว่าใช้เทียนแบบไหนอยากให้ถวายแล้วได้ใช้งานได้จริงๆค่ะนะสองอย่างสำคัญมากนะสุขภาพปีนี้นะในช่วงย่าง58แต่ก็ไม่แย่ลงก็พยายามไปทำเสริมในที่เรียนอะใช่แล้วก็มีอะไรพยายามหาให้เจอนะเข้าพบคุณหมอแล้วฝากระวังซีกขวาด้วยนะค่ะขอถามเรื่องลูกชายหน่อยได้ไหมคะอ้าวด้วยความรวดเร็วจ้ะลูกชายเกิด3สิงหา2532เวลาเกิด5นาฬิกา26นาทีค่ะตี5ใช่ไหมค่ะตี5ค่ะตี5ฟ้าสว่างคือวันอะไรคะวันพฤหัสค่ะโอเคน้องเป็นพุธกลางคืนตอนนี้ย่าง27จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาชีพที่เขาทำอยู่ตอนนี้เขาทำด้านไอทีอยู่หาว่าจะไปธุรกิจจะไปได้ไหมยาวๆดาวอาทิตย์อยู่เรือนงานพื้นชะตาเป็นเดชราชาโชคเขาจะได้รับโอกาสดีๆครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะฉะนั้นก็เจออย่างนั้นก็ได้เงินทุนของอาจารย์อะไรช่วยอยู่เรื่อยๆค่ะเห็นไหมล่ะดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วแล้วยาวๆเนี่ยดีมากนะดีมากๆและคนนี้พึ่งได้ค่ะนะดูแลตัวเองให้ดีตอนนี้เหนือสิ่งอื่นใดอะไรที่ผ่านแล้วผ่านเลยเหนือสิ่งอื่นใดดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็ลูกคนนี้จะช่วยเหลือคุณได้ในอนาคตไม่ต้องห่วงเขาค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ